สวัสดีครับนักศึกษาที่รักนะครับวันนี้ผมดร์ธีรเดชทิวสนอมจะมาบรรยายเกี่ยวกับในเนื้อหาหน่วยที่8นะครับการออกแบบกระบวนการวิจัยในรายวิชาวิจัยธุรกิจนะครับนี่ก็เป็นเทปที่2แล้วครับนักศึกษาสำหรับหน่วยที่8 เราจะมาเรียนรู้กันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการออกแบบงาน,นวิจัยให้มากขึ้นซึ่งวันนี้ใน่วยในเทปที่สองเราเนี่ยผมก็จะมาทวนก่อนว่ากระบวนการวิจัยมันคืออะไรเผื่อ,อนักศึกษาจะได้ไปทบทวนว่าเออเมื่อหน่วยเมื่อเทปที่1เราเนี่ยในที่หเราเนี่ยได้เรียนอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมกระบวนการวิจัยจะประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆของการวิจัย ที่ต้องทําอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีทฤษฎีเป็นแกนหลักของทุกจิกจกรรมเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยเราจะต้องมีการกําหนดประเด็นกําหนดวัตถุประสงค์มีการออกแบบมีการวัดค่าตัวแปรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการสรุปผลซึ่งทุกส่วนนี้มันจะอยู่ในเค้าโครงงานวิจัยการออกแบบงานวิจัยของเรานั้น จะต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแต่ละปะจัจจัยที่ที่มาสอดอคล้องเกี่ยวเนื่องตอบโจทย์แก้ปัญหากันต่างๆนานาซึ่งการอันแรกเลยการกําหนดประเด็นเนี่ยการกําหนดประเด็นส่วนมากจะเป็นการกําหนดประเด็นปัญหาว่าเราอะมีปัญหาในในสภาวะการปัจจุบันน่มันมีปัญหาอย่างไรเราจะแก้ไขปัญหามันอย่างไรเพื่อเอาปัญหาเราๆ <c oughs> นั้นเนี่ยมาทําเป็นคําถามในงานวิจัยแล้วก็มาเป็นโจทย์ในการทํางานวิจัยเรานั่นเอง โอเคถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ไม่มีโจทย์ไม่มีการแปลความหมายแน่นอนครับนักศึกษาเราก็จะดําเนินงานหรือเดินทางไปไม่ถูกวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้นเพราะฉะนั้นการกําหนดประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีความสําคัญมากในการเพื่อที่จะเป็นโจทย์โจทย์ในการทํางานโจทย์ในการตีประเด็นต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยทำงานวิจัยได้ อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์กับสถานการณ์ปัจจุบันหรือสิ่งที่เราจะต้องแก้ปัญหาแน่นอนอย่างที่ผมเคยบอกนักศึกษาไว้แล้วว่าสินค้าสมมติว่า,ส,านะสินค้าหรือโปรดักเนี่ยออสินค้าหรือโปรดักเนี่ยคืออะไรสินค้าหรือโปรดักคือ p r o b l e m a s e Solution หรือภาษาไทยเราเรียกว่าคือการแก้ปัญหาแน่นอนครับนักศึกษาเมื่อเรามีเราจะผลิตสินค้าและบริการอะไรออกมา1นอันเนี่ยจะต้องทำไมครับเราต้องเป็นการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันของลูกค้าแก้อะไรก็ได้ต่างๆนานา,นาเพื่อทำให้สินค้าและบริการเราขายได้เพราะเขาจะไปตอบโจทย์การใช้ชีวิตในประจำวันของเขานะครับ วัตถุประสงค์อธิบายไปเยอะแล้วว่าทําไมเราถึงต้องมีวัตถุประสงค์การมีวัตถุประสงค์ในงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหางานวิจัยต่างๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกรอบและระเบียบงานวิจัยนะครับการออกแบบการออกแบบงานวิจัยเรางานวิจัยของเราควรจะมีลักษณะการทํางานอย่างไรจะใช้แบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึกหรือ เก็บข้อมูลจากทฤษฎีต่างๆเก่าๆมาใช้ในงานวิจัยก็ได้นะครับการวัดค่าตัวแปรแน่นอนครับการเก็บข้อมูลหรือ Data เนี่ยเราจะต้องมีการวัดค่าตัวแปรว่าเราจะเอาทฤษฎีทางสถิติอะไรมาใช้ในการวัดค่าตัวแปรนั้นๆนะครับการเก็บข้อมูลรวบรวมเราสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมได้ในแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบสอบถามเมื่อ ได้ข้อมูลนั้นมาแล้วเราจะต้องนำมารวบรวมตีค่าแปลความหมายให้ถูกต้องนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อเราได้ข้อไอ้นี้มาแล้วเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสเต็ป1 2 3 4ไปและอันสุดท้ายก็คือการสรุปผลการสรุปผลก็คือนำข้อมูลต่างๆที่ได้จากการวิเคราะห์แล้วมาสรุปผลเป็นซัมมอรีเป็นให้ผู้เข้ามาอ่านงานวิจัยของเราเนี่ยสามารถ วิจัยได้ง่ายเข้าใจง่ายนะครับกระบวนการวิจัยนะครับกระบวนการวิจัยแรกเริ่มเลยเราจะต้องมีทฤษฎีก่อนมีทฤษฎีในการทำงานานำทฤษฎีต่างๆไปสืบผลไปรีวิวต่างๆมาแล้วนะเข้าใจในศาสตร์นั้นแล้วเราก็จะต้องนำมา เอาทฤษฎีต่างๆมาเป็น Data ข้อมูลให้กับผู้วิจัยเรานำมาเขียนงานวิจัยนั้นออกมาให้ได้นะครับเพราะทฤษฎีต่างๆจะนำมาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบเพื่อการวัดค่าเพื่อการเก็บข้อมูลรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูลการอ้างอิงสรุปและก็ประเด็นปัญหาทุกอย่างมาจากทฤษฎีที่เราไปสืบค้นไปรีวิวไปเ e เชิร์มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับการที่เราจะทํางานวิจัย แน่นอนเลยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์นั้นๆมีการรีวิวอ่านงานต่างๆง,งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเรามาอย่างมากมายและมาอย่างเข้าใจโดยที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างสูงในการทำงานในการทำวิจัยของ,ของเราประเด็นปัญหา รประเด็นปัญหาคืออะไรได้มาจากไหนได้มาจากทฤษฎีกาและการสรุปข้ออ้างอิงมาจากงานวิจัยหรือจากประสบการณ์ของผู้วิจัยจากแหล่งเงินทุนทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมาเป็นที่มาของประเด็นปัญหาหมดเลยที่ผมบอกว่าทำไมจากแหล่งเงินทุนก็คือจากแหล่งเงินทุนเนี่ยคืออะไรคือการที่เราทำวิจัยตามแบบฉบับของผู้จ้างวานของเรา ซึ่งเราอาจจะไปจ้างการทำงานวิจัยของหน่วยงานธุรกิจองค์กรธุรกิจที่เขาต้องการแก้ปัญหาหรือต้องการทราบข้อมูลของลูกค้าในด้านต่างๆเราก็ไปเอาข้อมูลนั้นมาแล้วเราก็ทำงานวิจัยให้เขาเขาก็จะเป็นแหล่งเงินทุนให้เราเพื่อตอบโจทย์การแก้ปัญหาให้กับบริษัทหรือองค์กรธุรกิจของเขาวัตถุประสงค์ จะต้องเป็นไงจะต้องสอดคล้องกับประเด็นปัญหาวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัยที่เราจะต้องการที่จะบรรลุข้อเป้าหมายนั้นต่างๆนั้นเป็นแนวทางในการได้คําตอบเพื่อตอบทุกประเด็นปัญหาโดยเฉพาะการตั้งสมมติฐานในการวิจัยไฮโปทีซิสก็คือสมมุติฐานในงานวิจัยซึ่งเราสามารถจะแบ่งสมมุติฐานออกเป็นได้หลายๆข้อหลายๆหน่วยแน่แต่ละหน่วยเราเป็นสิ่งที่เราคาดหวังหรือตั้ง ตั้งตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนครับสมมุติฐานในงานวิจัยเราไม่ไม่จำเป็นจะต้องถูกต้องเสมอไปอาจจะผิดบ้างก็ได้ไม่ต้องตอบรับกับสมมติฐานทุกข้อเพราะฉะนั้นสมมติฐานเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับงานวิจัยของเรานั่นเองการออกแบบงานวิจัยนะครับเป็นการกําหนดรูปแบบของการแสวงหาคําตอบตามวัตถุประสงค์ในงานวิจัย แบบการว <oh <oh yeah> ิจัยข um an> ึ้นอยู่กับประเภทการวิจัยเช่นวิจัยเชิงปริมาณวิจัยเชิงคุณลักษณะวิจัยเชิงการสำรวจและวิจัยเกิฑงการทดลองเป็นต้นซึ่งการออกแบบแต่ละอย่างเนี่ยก็จะต้องขึ้นอยู่กับประเภทที่เราจะทํางานวิจัยแต่วิจัยแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่งมันจะไม่ซ้ํากันมันจะขึ้นอยู่กับลักษณะของงานวิจัยที่เราจะนําออกไปเผยแพร่สู่สาธารณชนนั่นเองนะครับ การวัดค่าตัวแปรเป็นการออกแบบเครื่องมือวัดตัวแปรที่ต้องการศึกษาโดยมีการกําหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรเกิดตัวแปรที่ต้องควบคุมต่างๆตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรตัวแปรต้นก็คือตัวแปรที่เป็นเหตุให้เกิดตัวแปรตามจะเป็นผล เพราะฉะนั้นตัวแปรต้นเป็นเหตุตัวแปรตามเป็นผลสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตัวแปรต้นเปลี่ยนแปลงไปตัวแปรตามนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการกําหนดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลแบบใดเช่นการเก็บด้วยการสอบถามการทดสอบการสัมภาษณ์การสังเกตหรือวิธีการอื่นๆการเก็บรวบรวมข้อมูลแต่และวิธีก็จะมี ความพิเศษแตกต่างการออกไปเช่นการเก็บรวบรวมด้วยการสอบถามก็เราอาจจะใช้แบบสอบถามถามข้อมูลกับกลุ่มประชากรเป้าหมายหรือกลุ่มตัวอย่างเรานะครับเพื่อให้ได้มาซึ่ง Data หรือข้อมูลที่เรานำไปแปลผลได้การเก็บรวบรวมโดยการทดสอบเช่นทดสอบที่ซที่1ที่2ที่ที่สามหนึ่งสองสามเป็นอย่างไรทำอย่างไรนะครับ การสัมภาษณ์เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ตัวต่อต,ต,ตัวส่วนมากเราจะใช้กับการสัมภาษณ์เชิงลึกสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อให้ได้ข้อสรุปข้อเสนอแนะในงานวิจัยนั้นออกมาที่เราอยากจะสัมภาษณ์เพราะว่าเราจะได้ข้อมูลเชิงลึกซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บแบบสอบถามอย่างเดียวนะครับการสังเกตก็เช่นไปสังเกตพฤติกรรมการบริโภคต่างๆเช่น ที่ผมเคยยกตัวยอย่างไปแล้วเนี่ยนะครับพฤติกรรมการบริโภคการหยิบตู้น้ําดื่มที่มันอยู่ชั้นชั้นบนชั้นกลางชั้นล่างว่าออผู้บริโภคมาถึงจะเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบน้ําจากชั้นไหนก่อนที่มันสุดตาที่เขาหยิบง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเราได้จากการสังเกตนั้นเราก็จะไปวางแผนว่าเราควรจะวางผลิตภัณฑ์ของเราในเชลล์ไหนในระดับไหนเพื่อให้ลูกค้าหยิบของเราได้ง่ายขึ้นนะครับ การกำหนดประเด็นปัญหาการกำหนดประเด็นปัญหาเราจะมีอยู่ขั้นตอนหนึ่งคือการเลือกปัญหาการวิจัยการตั้งชื่อเรื่องการวิจัยการเขียนหลักการและเหตุผลความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหาและการกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่สำคัญในหัวข้อนี้คือการตั้งชื่อเรื่องครับทุกอย่างที่ผมบอกมาเนี่ยมันจะสมสมบูรณ์กับการตั้งชื่อเรื่องของเราหมดเลยถ้าการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัยของเราเนี่ยดีเหมาะสม เป็นคุณค่างานวิจัยของเราก็จะสามารถแก้ปัญหาตอบโจทย์ปัญหาในสิ่งที่เป็นปัญหาได้นะครับการเลือกปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัยคือกลุ่มของข้อความที่มีเงื่อนไขที่ต้องการสืบค้นหาคำตอบโดยอาศัยวิธีการวิจัย คือมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ให้ได้คำตอบโดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สามารถอ้างอิงและอธิบายที่มาของปัญหาและที่มาของคำตอบได้ที่มาของปัญหาและที่มาของคำตอบสำคัญอย่างไรที่มาของปัญหาก็คือที่มาของสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาที่ทำให้เรานำมาเขียนในงานวิจัยที่มาของคำตอบก็คือสิ่งที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลมาเพื่อนำมาตอบโจทย์ปัญหานั่นเองเพราะฉะนั้น การทำงานวิจัยเนี่ยจะต้องอธิบายที่สำคัญเลยจะต้องอธิบายที่มาของปัญหาและที่มาของคำตอบได้เกณฑ์การเริ่มหาเพื่อการวิจัยผู้วิจัยมีความรู้ความสามารถและได้รับการศึกษาอบรมในเรื่องที่จะทามาเพียงพอมีความสนใจและมุ่งมั่นที่อยากจะทําอยากจะศึกษามีกําลังทั้งแรงกายแรงทุนทรัพย์เพียงพอที่จะทา มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเป็นเรื่องใหม่ยังไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนอาจเป็นทฤษฎีใหม่ในโบเนลใหม่ๆก็ได้มีคุณค่าเชิงวิชาการมีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาและที่สําคัญน่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ถ้าง,งานวิจัยเราแม่งมีดีทุกอย่างแต่มันไม่น่าสนใจขาดการทันต่อเหตุการณ์ซึ่งงานวิจัยที่เราทำเนี่ยแม่งย้อนไปสมัย นู่นอะสิปี10ปีที่แล้วมันก็สมควรทำใคนคำนักศึกษามันก็ไม่สมควรทำนะครับลักษณะของปัญหาการวิจัยที่ดีนะครับควรมีเกณฑ์ในการเลือกปัญหาดังนี้นะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเกิดจากการวิจัยนำไปเสริมสร้างความรู้ในศาสตร์นั้นๆและนำไปปฏิบัติได้จริง สองสามารถแก้ปัญหาโดยวิธีการทางวิชาสหรือวิธีการวิจัยสามเป็นข้อมูลที่มีความตรงและมีความน่าเชื่อถือนำไปอ้างอิงได้มีความตรงก็คือ Validity แล้วก็ r e l i a b i l i t y มีความน่าเชื่อถือตอบโจทย์ต้องมีความน่าเชื่อถืองานวิจัยเราถ้าขาดความน่าเชื่อถือไปนั่นแหละครับนักศึกษาเราก็จะไม่สามารถที่จะนำงานวิจัยเนี่ยออกไป เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้เพราะว่ามันขาดความน่าเชื่อถือนั่นเองมีความริเริ่มเป็นของที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นแน่นอนเราต้องไม่ซ้ำไม่ต้องไปคัดลอกงานวิจัยของคนอื่นมาทำนะครับสามารถกำหนดระยะเวลาทุนทรัพย์แรงงานในการดำเนินง,งานวิจัยล่วงหน้าได้มีความเสี่ยงมีความยากลำบากไม่มากจนเกินไปสองตัวนี้ไม่เสี่ยงกับไม่ยากลำบากจนเกินไปถ้าเรา ทำมีความเสี่ยงกับความยากลำบากมากจนเกินไปแล้วแล้วก็ไม่คุ้มกับชีวิตและทรัพย์สินของผู้วิจัยที่จะออกไปเก็บแบบสอบถามนะครับองค์ประกอบของปัญหาที่ดีนะครับกระทัดรัดสื่อความหมายในประเด็นที่จะวิจัยหัวเรื่องไม่แคบและไม่กว้างจนเกินไปมีตัวแปรอย่างน้อยที่ แสดงความสัมพันธ์กันและทดสอบได้ก็คือ2ตัวนั่นเองเราสามารถจะทำงานวิจัยแล้วนะครับจะต้องมีตัวแปรที่สัมพันธ์กันอย่างน้อยคือ2ตัวที่เราจะต้องสนใจ2ตัวนะครับต่อมามีประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือชุมชนและไม่เคยมีใครทํามาก่อนถ้าหัวข้อนี้ถ้าเคยมีใครทํามาแล้วเราต้องทําให้มันมากกว่าหรือว่าให้มันลึกกว่า คนที่เขาทำไว้อยู่เพื่อที่ได้ดิสคัทประเด็นใหม่ๆออกมานะครับแหล่งของปัญหาการวิจัยจากการสังเกตโดยตรงของผู้ทำวิจัยโดยวิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากทฤษฎีโดยนำเอามาจากหลักการของทฤษฎีซึ่งยังจะมีปัญหาที่ต้องให้ศึกษาต่ออีก จากประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านสังคมและการเมืองที่เป็นหัวข้อสำคัญๆที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วๆไปจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ,ะแขนงวิชาชีพจากเอกสารทางวิชาการเช่นผลงานวิวจัยบทคัย่อเอกสารทางวิชาการต่างๆนะครับจากการประชุมสัมมนา,นาและก็อบรมสิ่งที่ทุกอย่างที่เรามางานเรามาจากงานวิจัยได้หมดเลยนะครับ การตั้งชื่อเรื่องวิจัยควรคำนึงถึงอันแรกเลยครับการเขียนต้องมีทิศทางของปัญหาเช่นชื่อเรื่องของชื่อเรื่องการศึกษาแบบการเรียนของนักเรียนในระบบการศึกษาทางไกลในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงชื่อเรื่องระบบการจัดการสารสนเทศห้องปฏิบัติการ สำหรับหน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินชื่อเรื่องนะครับจะต้องกระทัดรัดชัดเจนไม่กำกวมกระทัดรัดชัดเจนไม่กำกวม้อยคำที่ใช้หรือภาษาที่ใช้ต้องสื่อความหมายอธิบายได้ให้ความหมายได้อย่างชัดเจนนะครับ การเขียนหลักการและเหตุผลความสําคัญของประเด็นปัญหาการเขียนหลักการและเหตุผลอันที่1ต้องเขียนให้ตรงกับหัวข้อปัญหาชัดเจนโดยสรุปสาระถึงความเป็นมาของปัญหาว่ามีเหตุผลอะไรที่จะทําวิจัยเรื่องนั้นๆอันที่2มีความเข้าใจถึงความสําคัญและคุณค่าของปัญหาคือเราก็ต้องเข้าใจความสําคัญของคุณค่าของปัญหาในประเด็นต่งตางๆมีข้อมูลอะไรที่เป็นหลักการยืนยัน ถึงแหล่งที่มาของปัญหาหรือมีทฤษฎีหลักการแนวคิดวิจัยข้อเขียนบทความที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันไม่มากก็น,น้อยต้องเป็นข้อเขียนบทความที่น่าเชื่อถือได้ที่เขายอมรับด้วยนะครับนักเรียนเอยนะักศึกษาถ้าเป็นข้อมูลที่เขาไม่ยอมรับไม่เชื่อถือได้ก็ไม่ควรจะนํามาใส่ในหัวข้อนี้ของงานวิจัยเรานะต้องไม่เก่าขึ้นมาล,ลอยๆหรือเก่ามาจากความรู้สึกคืออะไร การเขียนและการที่มาของปัญหามันจะต้องอ้างอิงที่มาของปัญหานั้นๆไม่ได้อ้างอิงมาจากความรู้สึกของผู้วิจัยหรือเขียนขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีแหล่งที่มานั่นเองนะครับเร่องระดับของการนำเสนอประเด็นปัญหาโดยกล่าวเรื่องทั่วไปก่อนแล้วจึงวกเข้าสู่เรื่องเฉพาะแล้วค่อยๆนำไปสู่ตัวปัญหาที่กำหนดไว้ เช่นเริ่มจากประวัติความเป็นมาของปัญหามูลเหตุจูงใจหรือความจำเป็นที่ต้องทำงานวิจัยและข้อค้นพบที่ได้จะนำไปสู่หลักการหรือทฤษฎีเพื่อในกรณีทั่วๆไปได้อย่างไรตัวอย่างหลักการและเหตุผลตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านให้นักศึกษาดูเพราะนักศึกษาอาจจะ ออมองเห็นไม่ชัดในในในวิดีโออย่างนี้นะครับแต่ผมจะอ่านเพื่อประกอบกับคำใดเพื่อตัวมันเล็กไปนะครับหน่วยเครื่องมือกลางเป็นหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่จะตั้งขึ้นเพื่อจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยมาใช้ในงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม โดยการวิเคราะห์ตัวอย่างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้กับโครงการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และคณะอื่นในมหาวิทยาลัยร,รวมทั้งบริการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับภาคเอกชนหน่วยงานของรัฐนอกมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังมีภาระหน้าที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาดังนั้นโดยสรุปแล้วหน่วยเครื่องมือกลางมีหน้าที่รามรับผิดชอบคืองานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเชิงเครื่องมือแก่นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทภายในคณะวิทยาศาสตร์งานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทั่วไปเช่นการวิเคราะห์โลหะหนัก การวิเคราะห์ทางเคมีการวิเคราะห์น้ำดีน้ำเสียงานวิเคราะห์เชิงวิจัยและพัฒนาเช่นการตรวจสารเคมีต่างๆการวิเคราะห์และวิสูรสารบลอมสารเคลือบสีสารกันสนิมการวิเคราะห์น้ำที่เป็นปัญหาการวิเคราะห์น้ำของโรงงานอุตสาหกรรมวิเคราะห์ปัญหาน้ำเสียของบ่อตกกุ้งตรวจวิเคราะห์ของเสียก่อนอนุญาตทิ้งออกนอกโรงงาน และการตรวจวิเคราะห์อื่นๆงานให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆและการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้บริการนี่คือเป็นการเกิดนำนะครับในตัวอย่างในหลักการและเหตุผลนะครับต่อนะครับอันนี้คือมูลเหตุจูงใจเมื่อกี้เกริ่นนำและนี่เป็นมูลเหตุจูงใจนี่คือตัวอย่างการเขียนมูลเหตุจูงใจแล้วนะครับเนื่องจากปัจจุบันมีศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการเช่นเดียวกับหน่วยเครื่องมือกลางเกิดขึ้นจํานวนมาก ทำให้มีคู่แข่งขันมากขึ้นดังนั้นเพื่อให้หน่วยเครื่องมือกลางสามารถรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มจํานวนลูกค้าให้มากขึ้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบงานบริการและวางแผนการตลาดอย่างต่อเนื่องเช่นกําหนดนโยบายให้ข้าราชการมีจิตสํานึกในการบริการที่ดีให้ถือว่าลูกค้าเป็นเจ้านายอำนวยความสะดวกต่างๆแก่ลูกค้าเท่าที่จะทําได้และให้บริการโดยไม่มีช่วงพักหยุดหยุดพักเที่ยง หรือวางแผนการตลาดโดยการกำหนดให้มีโปรโมชั่นต่างๆสำหรับลูกค้าที่มารับบริการจากหน่วยเครื่องมือกลางอย่างสม่เสมอพร้อมทั้งยังกำหนดให้มีช่วงโปรโมชั่นลดราคาการให้บริการต่างๆหรือการรับวิเคราะห์ตัวอย่างเป็นชุดเพื่ออะไรครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันและเกิดความพึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าจากที่เก่ามา ส,สามารถสรุปนโยบายในการปริัติงานของหน่วยเครื่องมือกลางได้ดังนี้การพัฒนาการให้บริการต่างๆแบบเอกชนพัฒนาด้านงานตลาดและประชาสัมพันธ์เชิงลุกขยายงานด้านการวิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถรองรับอุตสาหกรรมภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ตอนล่างโดยมุ่งเน้นไปยังแนวทางการแก้ปัญหาให้กับโรงงาน จะทำประกันคุณภาพเพื่อให้เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใช้บริการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัญหานี้เป็นการเกินของปัญหาแล้วแต่เนื่องด้วยเครื่องมือกลางมีเจ้าหน้าที่อยู่น้อยไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานและระบบงานปัจจุบัน ยังเป็นระบบที่ทําด้วยมือบางครั้งจึงทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดําเนินงานทําให้ลูกค้าไม่พอใจในการบริการส่งผลต่อถึงความสัมพันธ์ของหน่วยเครื่องมือกับลูกค้าและอาจจะทําให้เสียลูกค้าในอนาคตจากการที่ระบบงานทําด้วยมือและเจ้าที่มีน้อยอาจจะเกิดปัญหาขั้นตอนในการดําเนินงานหยุดชะง,งักเช่นในการประมาณค่าใช้จ่าย ในการบริการของลูกค้าที่นําตัวอย่างมาวิเคราะห์จะต้องมีเจ้าหน้าที่คิดคำนวณประมาณค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่มีลูกค้ามาติดต่อกับหน่วยเครื่องมือกลางซึ่งถ้ามีลูกค้าอะไรอื่นเข้ามาติดต่อที่หน่วยเครื่องมือกลางก็ต้องรอคิวนานจนกว่าเจ้าหน้าที่จะดําเนินการกับลูกค้าที่มาก่อนให้เสร็จสิ้น นอกจากนี้ระบบยังมีปัญหาในการสืบค้นข้อมูลกรณีที่มีลูกค้ามาติดต่อสอบถามหรือติดตามตัวอย่างที่มาวิเคราะห์เจ้าหนี้จะต้องทําการค้นหาข้อมูลของลูกค้ารายนั้นเนื่องจากเอกสารมีจํานวนมากทําให้ต้องเสียเวลาในการสืบคน้นเป็นต้นและสรุปนะครับเป็นเนื้อหาของสรุปแล้วตอนนี้นะครับจากที่เก่ามาจะเห็นว่างานในความรับผิดชอบของหน่วยเครื่องมือกลางเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้าและ ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในการบริการลูกค้าเป็นสําคัญอีกทั้งความต้องการในด้านการจัดการสารสนเทศซึ่งมีจํานวนมากเกิดขึ้นทุกๆวันดังนั้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเครื่องมือหน่วยกลางจึงเป็นสิ่งจําเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยเครื่องมือการเพราะจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานโดยเฉพาะด้านการให้บริการและการจัดการกับข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ มีความคึงพอใจในการรับบริการของลูกค้าได้ตรงตามแนวนโยบายที่กำหนดไว้นั่นเองนะครับการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นการบอกให้ทราบว่าการวิจัยนั้นมีจุดมุ่งหมายที่จะได้คำตอบอย่างไรต้องสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยเช่นชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือวัตถุประสงค์ก็อีกหนึ่งหาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือ 2. เปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือจำแนกตามอาชีพนะครับกำหนดวัตถุประสงค์ตัวอย่างชื่อโครงงานระบบการจัดสารสนเทศห้องปฏิบัติการ สำหรับหน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงข,าขลานครินทร์วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บของหน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงข,าขาลานครินทร์เอาละครับตอนนี้นะครับจบจบไปสําหรับา트แรกและนะครับว่าการออกแบบและกระบวนการวิจัยเนี่ยมันคืออะไรตั้งแต่เทปที่1เทปที่2เรื่อยมา นะครผมหวังไว้อย่างยิ่งว่านักศึกษาจะมีความเข้าใจในกระบวนการและการออกแบบงานวิจัยรวมถึงการเขียนเขาโครงหรือเขากร่างงานวิจัยโดยเบื้องต้นคราวนี้นะครับผมจะให้หนักศึกษาได้เรียนรู้หน่วยต่อไปของผมนะครับว่าเอาล่ะเราทำงานวิจัยแล้วแล้วเราจะนำเสนออย่างไรให้โดนใจอาจารย์ล่ะ ให้โดนใจอาจารย์หรือโดนใจผู้มาดูเรานำเสนองานวิจัยของเราเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะให้มันน่าสนใจในการทำงานวิจัยต่างๆนะครับอันแรกเลยนักศึษาต้องรู้ก่อนว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปบัณฑิตรุ่นใหม่เน้นคุณลักษณะด้านสมรรถนะมากกว่าความรู้คืออะไรครับ ก็ด้านสมรรถนะคือด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพต่างๆมากจะมากกว่าความรู้ที่เขาจะได้เพราะฉะนั้นถ้าเราคุยกับนักศึกษาสมัยใหม่เนี่ยคุยเกี่ยวกับเทอร์ปีทฤษฎีต่างๆเนี่ยเราเราจะคุยกับเขายากเพราะเขาจะไม่ค่อยจำแต่ถ้าเราคุยเกี่ยวกับสมรรถนะความสามารถอะไรที่มันอยู่ในโลกกว้างเช่นการใช้ แอปพลิเคชันการใช้งานออนไลน์การเป็นเน็ตไอดอลการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะเข้าใจมากกว่าเอ๊ะทฤษฎีความรู้มันคืออะไรเขาก็มีบ้างมาประกอบกันแต่ในใน,ในคุณลักษณะของวิจิ์สมัยใหม่เนี่ยคำนักศึกษาเราอย่างตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็จะแตกต่างจากสมัยบูมเบอร์สมัยเจเนชั่นเอ็กเจเนชั่น Y เพราะตอนนี้เราเป็นเจเนชั่น C หรือเจเนชั่น Z นั่นเองใช่ไหมครับ สมรรถนะ competency คืออะไรคือการแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีในตนเพราะฉะนั้นนักศึกษาสมัยใหม่หรือ,อ,อสิ่งที่นักศึกษาเป็นอยู่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสมรรถนะมากกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความสามารถที่มีในตนจะแสดงออกมาเช่นฉันชอบร้องเพลงฉันชอบกิจกรรมเข้าจังหวะฉันชอบเรียนฉันชอบเล่นฉันชอบ ทำการแสดงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะแสดงออกมาเลยแต่จะให้เขามานั่งเรียนในห้องเรียนอย่างยุคเก่าๆนี้มันก็น่าเบื่อซึ่งนักศึกษามันก็จะเบื่อในการเรียนในห้องเรียนส่วนมากก็อยากจะเออทำอะไรไปด้วยเรียนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความสามารถทางนั้นมากกว่านะครับทักษะการนำเสนอ presentation skill คือทักษะสำคัญของบัณฑิต การนำเสนอตนเองการนำเสนอแนวคิดนมน้าวใจสิ่งที่เราจะต้องสื่อให้กับอาจารย์หรือให้กับผู้เข้ามาฟังบรรยายเราเนี่ยอยู่ก็คือการนำเสนอตนเองการนำเสนอตนเองก็คือการพิเศษตนเองว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรทำงานอะไรหรือทำวิจัยเกี่ยวกับอะไรพิเศ์พิเศ์นเนตนเองออกมาก่อนให้คนดูหรือผู้ฟังเนี่ย เริ่มคอยตามกับเราว่าเออไอคนนี้มันเออมันน่าฟังมีสำเนียงที่ไพเราะมีการแสดงท่าทางที่มันน่าสนใจนะพรีเซนต์อ๋อโอเคเนี่ยเมื่อมีการพรีเซนต์ตนเองแล้วเราก็ต้องนำเสนอแนวคิดที่เราทำเมนชอลที่เราคิดแนวคิดที่เราจะเสนอออกมาเนี่ยต้องเป็นแนวคิดที่อ้างอิงโดยความรู้หรือทฤษฎีที่เรานำมานั่นเองการนำเสนอแนวคิดเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ผู้ฟังเนี่ยคอยตามเราให้ได้มากที่สุด ว่าเอ๊ะมันใช่เอ๊ะมันถูกเอ๊ะมันมีเหตุผลนะจากนั้นก็จะมาถึงการโน้มนาวใจให้ผู้ฟังเริ่มคล้อยตามงานวิจัยของเราไปเรื่อยๆนะครับคีย์เวิร์การนำเสนอวิธีการนำเสนอโดนใจอาจารย์นำเสนออย่างไรเราจะนำเสนออย่างไรบางคนอาจจะไม่ได้ใช้ powerpoint เ,เลย แต่ใช้เป็นชาร์ตบางคนอาจจะไม่ใช้เป็นชาร์ตไม่ใช้ PowerPoint ใช้เป็น VOP presentation เนี่ยมันอยู่ที่เทคนิคของผู้นำเสนอว่าจะมีเทคนิคอะไรในการนำเสนอนะครับวิธีการนำเสนอมีวิธีการอย่างไรและมันโดนใจอาจารย์อย่างไรล่ะอาจารย์อ๋อมันเก็ทมันดีมันดูง่ายมันเข้าใจง่ายเมื่อโดนใจอาจารย์คีย์เวิร์ดสาตัวเนี้ย ให้นักศึกษาไปคิดว่ามันจะทําอย่างไรให้มาให้มาเป็นการโดนจใจอาจารย์ตนนรงนี้นะครับบัณฑิตยุคใหม่นะคเราดูบัณฑิตยุคใหม่ก็จะทําไมครับจะเป็นคนที่เป็นวัยหนุ่มสาวที่จะก้าวออกมาแทนยุครุ่นเบิกเบิกแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นบัณฑิตยุคใหม่จะต้องมีความรู้ความสามารถมีแนวคิดมีทฤษฎีมาประกอบให้ได้มากที่สุดมาฐานคุณภาพบัณฑิต1ความรู้แสดงออกการมีหลักคิดที่ดีสามารถประยุกต์เป็นความรู้ความรู้ที่คือการแสดงออกการมีหลักการคิดที่ดีสามารถประยุกความรู้เป็นก็ประยุกความรู้นํามาใช้ในชีวิตความประจําวันเนี่ยเป็นมีคุณธรรม แสงออกมาเพื่อดีแล้วมีความรับผิดชอบด้วยลำเลิศปัญญารู้รอบรู้คิดรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ทันรู้กันและรู้แก้เด่นสง่าด้านปฏิสัมพันธ์บุคลิกภาพดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเชี่ยวชาญการสื่อสารพูดเป็นเขียนเป็นฟังเป็นและอ่านเป็นพูดให้เป็นเขียนให้เป็นฟังให้เป็นและอ่านให้เป็นเลือกที่จะทําเลือกที่จะทําให้มันเป็นไม่ใช่เลือกที่จะทําให้มันได้นะครับเลือกท,ทำให้มันเป็น ความสามารถในการนำเสนอการสื่อสาร good communication การมีการสื่อสารที่ดีจะสามารถทำให้เราสามารถนำเสนองานที่ดีได้นะการสื่อสารก็จะประกอบไปด้วยรับสารรับสารก็จะทํำไมครับจะต้องฟังเป็นฟังให้ได้สาระแล้วก็ต้องอ่านเป็นอ่านให้ได้ใจความสำคัญการรับสารนี่สำคัญเราจะมี ความรู้ความเข้าใจในสารนั้นนะหรือในข้อมูลนั้นนั้นเนี่ยเราต้องรับสารให้เป็นฟังเป็นและอ่านให้เป็นและนํามาใช้ให้เป็นให้สื่อสารพูดเป็นและเขียนให้เป็นสื่อสารยังไงครับพูดให้เป็นนําเสนอเป็นเขียนให้เป็นเขียนรายงานให้เป็น2อย่างนี้สําคัญมากเมื่อรับสารมาได้แล้วเราก็ต้องสื่อสารให้เป็นเขียนให้ดีนะครับพูดให้ดีทักษะการสื่อสารคืออะไรคือสมรรถนะจำเป็นสำหรับความเป็นบัณฑิต เรื่องสำคัญที่นิสิตมองข้ามความสำคัญก็คือการที่เรามีทักษะหรือวัฒนเอ่อทักษะทางด้านการสื่อสารที่ดีก็เราสามารถจะพรีเซนต์ต่างๆได้ดีไม่ว่าจะนำไปสมัครงานจะำนำไปเขียนงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ มีได้อ่านหรือได้เสพข่าวการรับสมัครงานเนี่ยนะครับบริษัทล,ล็อกเล่ประเทศไทยจำกัดรับสมัครผู้สมัครการศึกษาทางปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มีบุคลิกภาพที่ดีสามารถสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีเห็นไหมครับมีความรู้มีบุคลิกที่ดีสื่อสารดีทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งหมดเนี่ย คุณลักษณะของวิจิตจะต้องมีทั้งหมดนี้เพื่อออกไปแข่งขันเมื่อเพื่อออกไปแข่งขันแล้วก็เพื่อนําไปพรีเซนต์งานวิจัยของเราในการเผยแพร่ง,งานวิจัยของเราได้อย่างดีนะครับการนําเสนอสัมภาษณ์ทํารายงานการนําเสนอรายงานการตอบข้อสอบอัตนยัย การสัมภาษณ์ในการเรียนต่อและสมัครงานการนำเสนอโครงการต่างๆในการนำเสนอทุกอย่างที่ผมได้กล่าวมาเนี่ยเป็นทักษะที่นักศึกษาจะต้องนำเสนอให้เป็นเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาหรือบัณฑิตมีความสามารถทักษะในการสื่อสารและทักษะในการนำเสนอต่างๆเราก็สามารถทำให้ผู้ฟังงานวิจัยของเราเนี่ย คอยตามไปกับงานวิจัยของเราหรือเข้าใจงานวิจัยของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอเมื่อศึกษาในมหาวิทยาลัยเช่นการจัดทำรายงานการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนการอาภิปรายในชั้นเรียนการตอบข้อสอบอัตนยัยการจัดนิทรรศการและป้ายโปสเตอร์ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยขณะเรียนเราต้องทําให้เป็นเมื่อเราทําให้เป็นแล้วก็จะมีทักษะในการทําเพราะเมื่อทักษะในการทําเมื่อนะเราออกไปสู่โลกกว้างเราก็จะมีทักษะในการนําเสนอที่ดีทําไมในสังคมของมหาวิทยาลัยเราจะต้องมีทักษะพวกนี้ผมก็ตอบเลยว่าการที่ปลูกฝังให้กับนักศึกษามีทักษะในด้านต่างๆพวกนี้จะสามารถทําให้นักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์ในการนําเสนอออกไปนำเสนอ งานในโลกกว้างได้นะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอคือทักษะการนำเสนอคือทักษะที่เราพึงมีทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นการมีทักษะที่ดีการมีทักษะที่เราใช้เป็นปัจจุบันจะสามารถทำให้เรา สะดวกและคล่องในการดำเนินชีวิตเมื่อจะใช้ทักษะนั้นๆเช่นทักษะทางด้านกีฬาทักษะในด้านการพูดทักษะในด้านการแสดงอย่างเงี้ยสิ่งที่เราใช้เป็นประจำเราสามารถมีทักษะหรือกูสกิลที่ดีการมีกูสกิลที่ดีหรือทักษะที่ดีเราก็สามารถทำอะไรให้ประสบความสำเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้น การนำเสนอที่ดีควรจะเป็นหนึ่งในทักษะของบัณฑิตหรือนักศึกษาการนำเสนอที่ดีนั้นถ้าเราได้ใช้บ่อยๆมีทักษะบ่อยๆก็จะสามารถทำให้เราทำไมครับมีการแสดงออกมีทักษะสกิลที่ดีในการทำงานได้เช่นกันเราไม่สามารถปฏิเสธได้คำนักศึกษาว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องติดต่อสื่อสารตลอดเวลา แม้ขณะเรานั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่เราก็ยังต้องมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดีเพราะในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารไม่ใช่จํากัดแค่ face to Fa c e หรือหน้าต่อหน้าไม่ใช่จํากัดแค่การคุยโทรศัพท์แต่การทักษะการติดต่อสื่อสารเป็นการตอบข้อความออนไลน์ตอบข้อพาพ์ควา Facebook ผ่าน l ล n e ผ่าน i n s t a g แก m ผ่านอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าการนำเสนอที่ดีคือทักษะที่ดี ในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการนำเสนอคือทักษะที่บอกอธิบายไปแล้วและทักษะคืออะไรทักษะคือความเชี่ยวชาญความเชี่ยวชาญคืออะไรการฝึกฝนบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากนำเสนอที่ดีเราก็ต้องฝึกมันบ่อยฝึกทักษะมันบ่อยเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญน,นั้นๆ อะไรที่เราฝึกบ่อยๆทามันบ่อยๆเราก็จะมีความชํานาญเราจะเป็นทักษะที่ดีได้อย่างไรอะถ้าเราไม่ฝึกฉะนั้นเราฝึกเลยฝึกพูดกับเพื่อนฝึกพูดหน้ากับระจกฝึกพูดในวีดีโอใน a c e b o o k ไลฟ์ของเราฝึกไปเรื่อยๆทักษะในการนำเสนอนาเสนออะไรก็ได้เพราะสักวันหนึ่งแน่นอนในปัจจุบันเนี่ยอย่างตอนนี้ข่าวที่มีออกมาว่าสําเพ็งเงียบเหงาเป็นป่าช้าเลย เพราะว่าผู้ประกอบการสัมเพลงยังเป็นยุคเก่าอยู่ซึ่งมันมันเปลี่ยนไปแล้วยุคในปัจจุบันเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีหน้าร้านใช้การ Facebook ไลฟ์การขายของแล้วก็ก็ส่งไปโอนเงินส่งไปโอนเงินส่งไปโดยที่ไม่ต้องไปเดินตลาดเพราะเราอยากได้อะไรเราอยู่กับบ้านคลิก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 ,ลกอย่างเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทักษะในการนําเสนอขนาดเราไม่ต้องไปติดต่อสัมภันธ์ใครเรายังต้องมีทักษะในการนําเสนอเลยเหไหมครับเพราะฉะนั้น ทักษะคือความเชี่ยวชาญการ,รทำอะไรที่เราฝึกฝนบ่อยๆก็จะเกิดความเชี่ยวชาญเป็นทักษะได้นะการเขียนรายงานนะครับการจะทำรายงานเป็นรายงานสรุปเนื้อความสั้นกระชับมีข้อมูลอ้างอิงการเขียนรายงานต่างๆเนี่ยจะต้องมีการสรุปความสาคัญของปัญหาให้เป็นกระทักรัดอ่านง่ายไม่ยืดเยื้อและไม่ยาวจนเกินไป การนำเสนอประเด็นเฉพาะเรื่องเป็นรายงานสรุปเนื้อความสั้กนกระทัละแล้วมีข้อมูลอ้างอิงเมื่อกี้อธิบายแล้วนะครับออโรพีเซนการพีเซนโดยวาจาะนะครับการนำเสนอเนื้อหาด้วยสาระด้วยความวาจาเนี่ยหมายถึงการถ่ายทอดเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอโดยการพูดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้น การนําเสนอด้วยวาจาซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายสําหรับผมแล้วเนี่ยในสําหรับเทปที่8หน่วยที่2เนี่ยนะครับจะเป็นอันสุดท้ายละที่ผมกําลังจะอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าการนําเสนอด้วยวาจาเนี่ยสำคัญอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกครับนะักศึกษาการที่เราใช้ชีวิตประจําวันเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เราต้องมีการปฏิสัมพันธ์ต่างๆการนําเสนอด้วยวาจาหน้าชั้นเรียน การนาเสนอวาจาของรัฐมนตรีการนําเสนอวาจาทางผู้สื่อข่าวเป็นการนําเสนอที่เราจะต้องฟังเพราะฉะนั้นการนําเสนออันเนี้ยสำคัญขนาดไหนสําคัญมากสําหรับสาหรับ,รบนักศึกษาในภาวะปัจจุบันซึ่งเราจะต้องนําเสนอด้ดยวาจาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกทักษะสกิลในการนําเสนอต่างๆเนี่ยจะช่วยให้นักศึกษาสามารถทํางานหรือติดต่อประชาสัมพันธ์อะไรได้ รวดเร็วรัดดียิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาเอาละครับนักศึกษาวันนี้นะครับผมดรธีรเดชธีรนอมก็บรรยายมาจนช่วงสุดท้ายของอหน่วยที่8แล้วสำหรับนักศึกษาที่มีความสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามทางช่องทางหรือช่องทางโทรทัศน์ทางไกลได้เลย ผมดรทีเดจะเข้าไปตอบคาถามทุกๆคําถามด้วยตัวของผมเองถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะครับในหน่วยนี้หรือทุกๆหน่วยที่ผมสอนขึ้นมาเนี่ยก็สามารถถามได้หรือเราอยากจะทําวิจัยนํางานวิจัยอะไรเนี่ยไปเผยแพร่ก็สามารถสอบถามมาโดยตรงกับผมได้เลยผมก็มีข้อมูลในการเผยแพร่อยู่หลายๆที่นะครับสําหรับวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายแล้วผมก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนในตําราเรียนที่ผมเขียนและมาดู เนื้อหาบรรยายที่ได้อัดเทปไว้แล้วนะครับเพื่อความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาจะได้ดียิ่งขึ้นแล้วมีอะไรสงสัยก็ถามมาต่างช่องทางต่างๆทีท่ทางสถาบันทางไกลของเราได้สําหรับวันนี้ผมดรธีรเดชทิวหนอมขอจบการนําเสนอในอที่8แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ